สัปดาห์ที่ผ่านมาปรากฏการ์ข่าวของแอดและก็โน้ตนั้นเนี่ยนะครับมีความเหมือนที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ก็เอามาวิเคราะห์เปรียบเทียบจับคู่กันเนี่ยนะครับเอาไว้อย่างน่าสนใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างแอดขอโทษผู้ว่ารับอารมณ์ชั่ววูบขาดสติพร้อมอ้าแขนรับความผิดชูวิทย์บอกว่าพี่แอดน่าจะทราบประเทศไทยเป็นระบบราชการเป็นใหญ่ ศิลปินอย่างพี่แอดหากวิาพากษ์วิจารณ์บนพื้นฐานข้อเท็จจริงก็ไม่ต้องมานั่งขอโทษข,ขอโพยสำนึกผิดอะไรดูอย่างโน้ตหากไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเขายกย่องเพราะกล้าพูดอย่างตรงไปตรงมาแต่พอมาอยู่เมืองไทยทั้งรัฐบาลทั้งกองเชียร์ออกมาดิ้นพร่านเพื่อที่จะปกป้องไม่ได้ชื่นชมว่าเมืองนอกดีกว่าเราเพียงแต่ว่าอยู่เมืองไทยพูดความจริงแล้วมันอึดอัดต้องเกรงใจเจ้าหน้าที่ ต้องเกรงใจเจ้าที่เจ้าทาง <c oughs> คุณชูวิทย์ว่าแบบนั้นนะครับอิสรภาพของการพูดด้วยความจริงควรน่าได้รักความนับถือยิ่งพูดออกมาจากปากของศิลปินที่มีผู้คนติดตามเป็นจำนวนมากมันเป็นการสะท้อนถึงสังคมที่บิดเบี้ยวดีกว่าไปดูจำอวดลิ้วล้อ,อก,การเมืองมันน่าเบื่อจะตายอย่างน้อยยังให้ชาวบ้านได้หัวเราะออกมาบ้างในภาวะน้ำท่วมบ้านนอกอย่างนี้คุณผู้ชมครับ ก็น,นั่นแหละครับคือมันเป็นการคือคนเป็นนายกแล้วกดธรรมชาติเนี่ยเล่นเป็นนายกมาเกินแปดปีนะครับแล้วทําผลงานได้เท่านี้นะครับแล้วสิ่งที่เคยรับปากเอาไว้ทั้งเรื่องการปฏิรูปแห่งหนอะไรต่างๆเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับทําไม่ได้เลยวันหนึ่งวันหนึ่งเคยสัญญาว่าจะปฏิรูปถูกไหมครับอยู่ๆมาพอคนเริ่มลืมและทําไม่ได้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นสามแกนอะไรไม่รู้คือพูดจาไปเรื่อยนะครับ คุณเอาที่คุณลักป่าประชาชนเนี่ยคุณทบทวนมาสิปฏิรูปตํารวจปฏิรูปกองทัพปฏิรูปการศึกษาปฏิรูประบบพลังงานปฏิรูประบบข้าราชการที่คุณโม้ไว้ทั้งหมดอ่ะนะคุณไม่อัปเดตเลยคุณทําเหมือนกับว่าทุกคนน่ยโง่ไงคุณพูดอะไรไปแล้วคุณลืมหมดแล้ววันนี้คุณก็มาพูด3ามแกนเปีที่แล้วผมไม่เคยได้ยินบทเอกประยุทธ์พูด3าแกนเลยทั้งนั้นอ่ะเจดปดปีที่แล้วอ่ะนะเพราะนั้นเนี่ยคนก็ต้องมีความรู้สึกคุณ ผมเคยบอกไงครับว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะไม่เป็นนายกเนี่ยนะคุณเป็นลุงคนหนึ่งนั้นนั้นแหละนะนอนอยู่บ้านจะไปทําอะไรก็ทําไม่มีใครสนใจซะที่ซ้ําไปนะครับแต่วันนี้คุณมัาเป็นนายกคุณอาสาตัวแล้วคุณหลงต้องใช้คำว่าหลงตัวเองนะครับอยู่มาแปดปีแล้วก็อยากจะอยู่ไปอีกนะคิดว่าประเทศเนี่ยมขาดพลเอกประยุทธ์ไม่ได้คุณผู้ชมนึกออกไหมครับทุกฝั่งแลวครับจะเรียกว่าฝั่งสลิมฝั่งสามนิ้วผมว่าคือมีคนที่มีความรู้ความสามารถประเทศมันต้องเดินไปด้วยระบบ พรเบนเอ็ดประยุทธ์เนี่ยขวางความรู้สึกของประชาชนเองไะประชาชนก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์เป็นธรรมดาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์คนเป็นผู้นํานั้นเนี่ยนะครับมันจะให้มาพูดกันธรรมดาผิวเผินเนี่ยไปเปิดตาเปิดใจเปิดสมองดูในต่างประเทศเวลาเขาถกเถียงเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องประโยชน์สาธาร,รณะนะครับหรือแม้กระทั่งในสภาเนี่ยรุนแรงกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นสังคมที่จเจริญน,นะครับเป็นสังคมที่เห็นต่างกันได้ และเป็นสังคมที่กล้าจะพูดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมอ่ะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องส่วนตัวและพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชาวบ้านกับประชาชนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมของประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะต้องเรียนรู้และก็ก้าวข้ามเพื่อพัฒนายกระดับประชาธิปไตยของประเทศไทยไปให้ไกลที่สุดครับ สวัสดีครับผมยุคนวิเศษสังอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมกันทําบุญร่วมกันนะครับด้วยการทอดกรถินสามัคคีที่วัดซ่านตะบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของผมนะครับเป็นวัดบ้านเกิดของคุณแม่แล้วก็ต้นตระกูลของผมนะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยถ้ามีจิตศรัทธานะครับอยากจะ ร่วมกันทาบุญและก็ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาซึ่งวัดสร้านเป็นวัดที่ตั้งอยู่ภายในชุมชนเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดโบราณที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมาทําบุญร่วมกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับหมายเลขบัญชีนะครับที่คุณผู้ชมสามารถร่วมกันทําบุญเข้ามานะครับจะเป็นบัญชีของทางวัดสร้านโดยตรงนะครับผมไม่หักค่าใช้ใจ่าย อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมอบให้วัดเพื่อไปทํานุบํารุงพระพุทธศาสนานั่นก็คือธนาคารอมสินหมายเลขบัญชีนะครับ0204000838แล้วก็44นะครับชื่อบัญชีก็วัดส่านนะครับเป็นธนาคารอมสินสาขาของอําเภอปัวครับโดยกําหนดการของงานทอดกระถินสามกีในครั้งนี้จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง5 พฤศจิกายนปี2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับคณะสัทธาวัดบ้านซ่านจัดจัดเตรียมสถานที่ตั้งองค์กรถินกลางคืนมีมหรสพสมโพธ์องค์กรถินวันอาทิตย์นะครับที่6พฤศจิกายนตั้งแต่9โมงเชา้าจัดตั้งองค์กรถิน เวลาสิบนาฬิกาถวายทานผ้าพระกฐถินเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาถวายพัตตาหารเพนแด่พิกษุสามเนรเวลาสิบสองนาฬิกาเชิญแขกที่มาร่วมในงานรับประทานอาหารร่วมกันเวลาสิบสามนาฬิกาพิธีใบสีสู่ขวัญเจ้าภาพะกฐถินเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีคุณผู้ชมครับสําหรับประวัติศาสตร์ของวัดซ่านกันอย่างที่ผมบอก,กน,นะครับตั้งอยู่ที่ตําบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านถ้าดูอายุข,ของการก่อตั้งนะครับเกิดขึ้นเมื่อปี2,400 เจ็ดนะฮะ2407ั 2, คำขวัญของวัดบ้านซ่านก็คือพระธาตพระประธานลำค่าต้นสารสีทองเรืองรองพระธาตุจอมทองครับเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมทําบุญร่วมกันนะครับเป็นการทอดกระถินสามัคคีนะครับสาม,มารถบริจาคเข้ามาได้เลยนะครับตามหมายเลขบัญชีที่ผมระบุเอาไว้แล้วก็เป็นเงินที่เข้าวัด โดยตรงนะครับไม่ได้ผ่านยุคคนไม่ได้มีอะไรแอบแฝงนะครับทำบุญร่วมกันนะครับเราติดตามข่าวสารกันมาอย่างยาวนานผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำอะไรดีๆให้เกิดขึ้นต่อสังคมต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ผมนับถืออยู่นะครับก็อยากจะทำบุญร่วมกับคุณผู้ชมก็เลยเป็นการทำภารกิจนี้ ครั้งแรกเลยทีเดียวนะครับขอผู้คุณคุณผู้ชมสําหรับการสนับสนุนและการร่วมกันบริจาคจะ1บาท10บาท100บาทหรือว่ากี่บาทก็ตามแต่ผมยุคคนวิเศษสังพร้อมกับทีมงานขอกราบขอพู้คุณเป็นอย่างสูงครับ